ถ้าดูแล้วชอบฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับผมนะครับกับช่อง Mr. Wood X2 นะครับผมกับเกม Ark Survival Evo Mode Button กับซีรีส์ Jetim อีกเช่นเคยนะครับผมก็ก่อนอื่นก็ต้องขออภัยกันด้วยนะที่เมื่อวานไม่ได้ลงคลิปที่จริงอ่ะพี่ลงคลิปนะเออไปมันนี่ไงพี่ไปลงใช่ไหมแล้วพี่ไปลบคลิปมันก็เลยคลิปก็เลยหายไปนะก็ไม่เป็นไรแล้วก็เล่นใหม่กันที่จริงอ่ะผมลงมาแล้วนะผมไปชุบเสือนะแต่เสือก็ดันตายนะชุบเสือกับหมาป่าตัวใหม่นะนี่จะเป็นตัวเมียนะเออเดี๋ยวเราจะมาผสมพันธุ์กันนะแต่จะเร็วๆนี้นะเพราะตอนนี้เราขาดเหล็กนะตรงนี้มีกล่องเยอะแยะทุกคนน่าจะสงสัยนะว่าคืออะไรนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูมันก็คือเอ็นแกมของเรานั่นเองเนี่ยเยอะแยะมากมายนะปืนอะไรเนี่ยนี่ที่ขี่ทีเวกกับกีก้าโคตรเยอะนี่ก็คือชุดชิตินนะนี่ชุดสวัสดิ์แต่ก่อนนี้ก็สวัสดิ์อันนี้ชิตินล้วนก็จะประมาณนี้นะตอนแรกผมงงมากนะเฮ้ยทำไมผมเลขอาร์ติแฟกต์แล้วมันไม่มีนะก็คือนี่ไงของในในคลังเราเต็มนะมันแบบมีเยอะเกินไงโอเคสร้างตู้พึ่งก่อนนะเพื่อเอามาเก็บของต่อของไม่จุแล้วนะคือมีเยอะเกินก็งี้แหละโอเคมาวางกันจะวางประมาณนี้นะเอ้ยไม่จุทำไมดีวะไอ้นิดเดียวเองทุกคนไม่เป็นไรวางแบบแบบนี้ก็ได้ไหนวะไม่ได้อ่ะไม่ได้ก็2ตู้พอโอเคอันนี้เก็บเป็นอาวุธต่อนะเป็นปืนคือของในคลังอ่ะมีเยอะมากนะเนี่ยของพวกนี้นะพบผมอะไปปั๊มแอมเบอร์ไงก็ได้สกินมาแบบไม่ดีนะแบบได้อะไรมาก็เอามานะแล้วก็กดลงใหม่นะไปเกิดที่เตียงใหม่เลยเพราะอนาคตนะพอเราทำเครื่องย่อยอ่ะเราจะเอาพวกสกินปืนพวกอะไรเนี่ยไปย่อยได้นะก็จะได้ของคืนมาเออมันก็คือมันคุ้มนะเราเอาสกินปืนเนี่ยเออไม่ใช่สกินสิเป็นแกมเนี่ยไปแลกต่อนะก็คือคุ้มอ่ะเออเอาง่ายๆนะตัวนี้ก็ยังไม่เต็มแต่ไม่เป็นไรตรงนี้ก็ยังไม่เต็มโอเคไม่เป็นไรตรงนี้ชุดสวัสดิ์เก็บไว้ขอเวลาแป๊บนึงนะขอเก็บของก่อนนี่เรียงของแบบเป็นระบบระเบียบอะไรงี้ตรงนี้จะเต็มแล้วโอเคเต็มอันนี้ก็น่าจะเป็นอ่านนะอ่านที่ขี่ของตัวอะไรก็ยัดไปเลยแล้วก็เราค่อยมาหานะถ้าเราจะเสร็จแต่จะใช้โอเคน่าจะประมาณนี้นะประมาณนี้ไปก่อนเหลือแบบของกากโอเควันนี้ผมต้องเอาสักตัวนะก็คือเอ็นกิโลนะเพื่อมาฟาร์มเหล็กเพราะเหล็กบ้านเราขาดแคลนมากตอนนี้เอ็นกิโลแถวนี้ไม่มีนะแต่ปกติมันก็เกิดเยอะนะแถวนี้หาง่ายได้ยากเย็นอะไรอยากได้ทีเล็กแบบ450อะวันก่อนผมก็ไปเจอนะแต่ผมฆ่าไปแล้วแล้วก็ลืมเก็บคลิปมาด้วยประเด็นมันอะ
ตอนนี้ในตัวผมก็มีชิปอยู่435นะเดี๋ยวน่าจะเอาไปชุบนะแต่เราดูก่อนถ้าเราเจอ450เราก็น่าจะเอา450ดีกว่า435นะครับผมนี่300กว่าตอนนี้ร้อยกว่า3วิวให้อาเกียไปด้วยนะใส่ไส้ด้วยโอเคติดฟาร์มได้แบบเร็วขึ้นนิดนึงนะเป็นคูณ3เห็นจริงกิโลแล้วนะอุ้ย4ตัวเลยเอ้ย3ตัวเลยเหรอทีนี้แจ๋วอาเกียผมก็จะได้เพื่ออัพเร็วๆนะนี่ไงตีเล็กเยอะชอบนะตอนนี้เจ๊เรายังไม่เจออัลฟาตีเล็กเลยนะอยากฆ่าอยู่ถ้าเจอนะเดี๋ยวจะตกให้หวัดขึ้นเลยเรามีสมชายอยู่นะสมชายก็คือหมาป่านะตัวผู้ที่เราไปเอามาจากถ้ำยิปติตอนนั้นจะชื่อสมชายนะแล้วก็ตัวเมียก็ชื่อว่าสมสีโคตรไทยเดี๋ยวจะเอามาผสมพันธุ์กันนะรออีกนิดนึงตอนนี้กำลังฟาร์มของอยู่น่าจะอีกไม่นานก็น่าจะได้เห็นลูกของหมาป่าแล้วแหละน่าจะโหดแน่นอนตอนนี้สมชายผมนะดาเมจ 2,500 นะโคตรแรงอ่ะอีกทีนึงก็คือหายอ่ะแรงแบบเวอร์มากนะสำหรับอาเจนผมนะตัวนั้นก็คือตัวปราบยิปตินะอยู่ในถ้ำยิปติโคตรนานอะลืมอัปเดตสถานการณ์เลเวลผมนะตอนนี้ก็เลเวล73แล้วนะขึ้นอย่างเร็วอะบอกเลยจาก50ไหมหรือว่า60ไม่รู้60มั้งขึ้นมาแล้วก็ผมก็ได้ไปลงถ้ำยิปติกับถ้ำทิพย์ผ่านแล้วด้วยนะโอเคได้มาอีกตอนนี้สปีดนกอยู่ที่150นะสำหรับอาเจนตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะเร็วอยู่เองกิโลหุ้ย390เลยตัวนี้เอาเลยเจ๋วตัวนี้น่าจะดีสุดแล้วมาพากลับไปบ้านก่อนเดี๋ยวเผื่อเจอพวกมาตุ๋ยนะมันมีเยอะพวกตุ๋ยลูกอีตุ๋ยแถวหิมะนี่บอกเลยผมไม่ไว้ใจนะมันชอบตุ๋ยอ่ะทีนี้เราก็จะได้มีเหล็กใช้แบบยาวๆนะจะยิงทางไหนดีวะตรงนี้เลยโอเคพาสิบสัตว์ให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวมันตายนะโดนสัตว์เราโหดด้วยไงตัวนี้พาสิฟก่อนละกัน3เขาก็พาสิฟโอเคนี่ตอนนี้ผมก็ได้ปืนมาแล้วนะนี่ใส่ชุดเป็นคิตตินนะก็เลเวลก็73เกือบ74แล้วเดี๋ยวขอดูค่าสรุปนิดนึง 10,000 โอเคไม่ได้เยอะอะไรหวือหวามากมายน่าจะไม่ได้ยากครับผมโอเคยิงไป2ดอกดอกหนึ่งก็ตกราวๆ 1,600 ถึง 1,700 นะสำหรับปืนกระบอกนี้ถามว่าดีไหมก็ดีอยู่เดี๋ยวผมจะใช้เป็นธนูแล้วนะขอไปฟาร์มไอ้นี่ก่อนพิษในกระพุนเอ้ยเลี้ยวหัวนี่เลี้ยวหัวสรุปไปนะครับโอเคระหว่างนี้เอายาคูณ10ตอนนี้มีอยู่6ถังนะแล้วก็ที่บ้านอ่ะมีอยู่30ถังโคตรเยอะอันนี้ไว้ไหนได้บ้างวะแป๊บนึงเอ้ยกูผิดวางด้านนี้ได้ไหมวางตรงนี้ต่อยาวเลยทำเป็นเหมือนกำแพงอ่ะแล้วก็เอารั้วหนามแบบกั้นไว้นะเดี๋ยวมีตัวอะไรมาโจมตีนะเราก็จะเสียกล่องฟรีไปโอเคมาฟาร์มไอ้นี่กันต่อแครอทโ
ไม่นานนะทุกคนก็จะได้เห็นการได้จับทีเล็กไม่ก็กีก้านะแต่เจ๊เรายังไม่เจอกีก้าเลยนะสักตัวนึงเดี๋ยวถ้าเจอก็น่าจะโดนหวดแน่นอนกีก้านะเร็วเท่าไหร่ไม่สนนะครับผมจับแน่นอนอย่าให้เจอนะกีก้านะผมคิดถึงกีก้ามากนะไม่ได้เล่นมานานมากแล้วอยากได้เอามาผสมอ่ะแล้วก็เล่นลูกมันอ่ะน่าจะเล่นสนุกอยู่เมื่อก่อนผมเอาไปฟาร์มวิลดีอยู่นะเอากีก้าไปฆ่าไททันอ่ะแต่นานมากเลยนะเราเล่นไม่ค่อยถึงนะซีรีส์เราตัดจบซะก่อนซีรีส์นี้ผมตั้งใจไว้แล้วว่าผมจะเล่นยาวๆนะมีคอนเทนต์แบบนี้ด้วยนะแบบเราจะเอาแบบแก๊งสามเขาอะไรงี้แบบหลายๆตัวนะไปสู้กับพวกทีเล็กอะไรงี้แล้วก็ไปสั่งฆ่ากีก้าอะไรที่ดูไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะแบบหลายๆตัว 5-6 ตัวแบบพวกดีโลอะไรนะเยอะๆอะไรพาราโซแต่น่าจะอีกนานอ่ะกว่าจะถึงคอนเทนต์นั้นนะโอ้โหขึ้นโคตรจะน้อยตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงนะที่จะจับยากนะโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอกันตอนมันตื่นเลยละกันแล้วก็ไปฟาร์มเหล็กแบบชิวๆกันนะเพราะบนเขามีเหล็กให้เราฟาร์มเยอะแยะมากมายโอเคเดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งนะตอนมันตื่น Let's go โอเคครับผมตอนนี้ก็ตื่นเป็นที่เรียบร้อยนะแป๊บนึงขอฟาร์มไอ้นี่แป๊บนึงเอามาซ่อม ซ่อมไฟนะโอเคแล้วก็ที่ขี่โอเคพอดีเลยมีของอยู่โอเคเอาที่ขี่ใส่ให้มันเลยสเตตัสก็เลือดอยู่ที่12,000นะก็น้ำหนัก600นะแล้วก็ดาเมจ800โอเคมาเริ่มฟาร์มกันมันจะตีให้เองหรือเปล่าวะไม่ตีวะตีดิแป๊บนึงมันต้องทำไงวะทุกคนแป๊บนึงแบบให้มันตีอ่ะเราอย่ากดพาสซีฟใช่ปะหรือยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวลองดูแป๊บนึงโอ้วุ่นวายเกินอาเจนนี่เดี๋ยวขอเคลียร์แก๊งตรงนี้ก่อนอะไรวะเยอะแยะไปหมดนะแรปเตอร์นี่เหมือนเจ๋งนะครับนี่อาเจนตัวนึงตีดิตีมันทำไงวะให้มันตีอ่ะหรือมันตีไม่ได้วะออฟไลน์อ่ะเดี๋ยวต้องปรับเป็นอันนี้วะไม่รู้นะตีดิเวนสรุปไม่ตีนะทุกคนไม่เป็นไรฟาเองก็ได้ไม่รู้นะกดมั่วๆไปดู
ตีดิแม่งไม่ตีให้วะนี่กดได้หมดไปเลยเนี่ยเรียกอามตีดิแม่งไม่ตีด้วยนะโอเคงั้นสรุปว่าไม่ได้นะฟาร์มเองก็ได้มาโอเคได้เยอะอยู่นะร้อยกว่าเลยฟาร์มแบบนี้แหละชอบนี่เอาให้หมดนี่ตีต่อไปฮึบฮึบเอาไม่ถึงไม่ถึงต้องเดินนิดนึงโอเคต่อไม่รู้ ออฟไลน์มันจะบั๊กอาจเย็นได้หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องมาลองดูแต่ออนไลน์มันบั๊กได้นะเออได้อยู่แต่จะช้านิดนึงมันไม่เหมือนออนไลน์ว่ะฮัลโหลเออได้อยู่ได้อยู่แม่งบินไม่ไปเลยได้ก็เย่แล้วแป๊บนึงมันบั๊กไม่ได้เหรอเหี้ยขออีกรอบเออได้อยู่นี่หว่าได้อยู่ได้อยู่ แต่มันจะช้ากว่าออนไลน์นะไปอีกนิดนึงเอ้าไม่ได้เฉยมาฟ้าปกติก็ได้มาไม่ทำวงทำบั๊กเหี้ยอะไรละนี่ฟาร์มทีละนิดก็ได้มาหรือนกเรามันช้าเกินวะไม่รู้นะเออเอาแบบนี้เอาแบบนี้ไปก่อนใครรู้บอกด้วยนะทีละ 1,600 ใช่ไหมโอเคได้อยู่ไม้เอาเลยไม้ไปไหนหมดอ๋อไม่มีไม้เลยเหรออ๋อนี่ไงเราก็ผิดนะเมื่อกี้โอเคแจ๋วไปอีกรอบนึงอ
ก็มีเยอะนะแถวนี้นี่ฟาร์มไปเลยแต่มันเสียดายมันทำบั๊กไม่ได้วะถ้าทำบั๊กได้นะฟาร์มเรื่อยๆที่นี่บ้านเราก็ไม่ต้องขาดเหล็กแล้วนะจะมีเหล็กใช้แบบยาวๆเลยตอนนี้ได้เท่าไหร่ละ 1,500 นะได้ละทีละนิดนะฟาร์มไปเรื่อยๆไม่ต้องโลภมากนะถ้าฟาร์มเองน่าจะได้ประมาณ500ถึง800นะถ้าใช้พิกแอคนะเคยฟาร์มอยู่รอบหนึ่งเอ้าคาโน่มาตอนไหนวะไม่รู้โดนอะไรตายน่าจะโดนหนามทิ่มโคตรโง โอเคให้มันหลอดไปก่อนก็จะประมาณนี้ส่วนนาโคติกก็มีเยอะโอ้ยลูกดอกโคตรเยอะโอเคไปเราไปลุยกันดีกว่ามันเบื่อนะถ้าเราไม่ได้บูนะเดี๋ยวเอาหมาป่าตัวใหม่ที่เราเพิ่งชุบมาเอามาฟาร์มเลเวลสักนิดหนึ่งแถวนี้มีเยอะนะเองกิโลอ่ะดามิดเบามากนะตัวนี้นี่ไงมีคนให้บอกให้พี่ผสมหมาป่านะนี่ไงกำลังทำให้อยู่รอแป๊บหนึ่งฟาร์มเก็บเลเวลก่อนเอ้ยกระตุกเออตะลุมบอลโหเช็ดเข้ารัวไม่ไหวนะค้างเช็ดเข้าไอ้โลก ตอนนี้อยากเอาทีเร็กบ้างนะคาโน่ก็ได้สักตัวหนึ่งแต่ยังไม่เจอแบบเลเวลเยอะๆนะ
ก็รอต่อไปพวกหมาป่านี่มันกัดแรงนะแต่เราไม่ได้ใส่อะไรไงมาดีมาดีโอ้โหโคตรกระตุกโอเคตอนนี้ดาเมจ 1,600 เราต้องการแค่ 2,000 แค่นั้นพอสองร้อยเจ็ดสิบเองนึกว่าจะ400นะมาดิมาดิไปไหนไปไหนมานี่โอ้ยมันหนีมันหนีนี่หันหลังให้ผมอ่ะโดนไปดิเฮ้ยตรงนี้แก๊งหมาเยอะว่ะโอ้ยทีเล็กมีเยอะวันนี้อันนี้ทีเล็กเกิดเยอะโอ้โหมันกระตุกอ่ะเอาทีเล็กตายไปแล้วว่าจะขอแจมด้วยสักทีขออีกสักหนึ่งเลเวลพอละเฮ้ยแรปเตอร์400เดี๋ยวค่อยหาแรปเตอร์450นะนี่ไงทีเล็กอีกแล้วมีเยอะมากอยากได้สีขาวนะถ้าเจอแบบ450อ่ะโคตรสวยขอตะลุมบอลด้วยคนเออด้านหน้าอีกด้านหน้าอีกพี่มาแล้วโว้ยนี่กระโดดชาร์จนี่นี่นี่มาแป๊บเดียวสลายม็อบไหนตัวไหนอีกแบบอยู่กันเยอะๆตรงนี้เอาแก๊งหมามาดิเออไม่ต้องบัฟกันไม่ต้องบัฟทุกคนนี่ไม่ให้บัฟเฮ้ยเลือดเป็นหมื่นเป็นหมื่นเนาะเป็นหมื่นเนาะเป็นหมื่นแล้วไงมาดิไม่ได้หวานอีกตัวขอตัวสุดท้ายเฮ้ยนุ่นตัวสุดท้ายเราอยู่ด้านล่างนุ่นไอ้ทีเล็กมันเจอผมแน่เฮ้ยตุนกระโดดกระโดดไหมไม่กระโดดเอาเรานึกไม่นึกว่าตายยังไม่ตายยังไม่ตายไปโดนไล่ควิดเอาลอยโอ้อนาคเกินทีเล็กโอเคเดี๋ยวผมขอไปเก็บเลเวลให้กับหมาป่าตอนนี้อีกสักหน่อยนะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะทิ้งท้ายเพียงเท่านี้เลยนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้เจเราด้วยนะครับผมและเจอกันคลิปหน้านะครับผมบาย